สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเฟนเน็กไฮโดนะหรือว่ากระลอกน้อยนั่นแหละพยายามจะบอกให้เยอะที่สุดนะมีอะไรก็จะพยายามบอกกันเลยกระตุกปะไม่น่าจะกระตุกมาดูฮีโร่ฝั่งเรากันนะครับฝั่งเราก็จะมีแพนด้าตำแหน่งดาร์คสเลเยอร์ผมก็เป็นเฟนิกป่าตรงกลางก็เป็นคริสซี่โดโลโลไฮอาเตะเลนมังกรนะฝั่งเขาก็จะมีปลาไหลอยู่ดาร์คสเลเยอร์ป่าเขาเป็นไอริเลนมังกรเขาเป็นเอรันดอร์ลมเขาเป็นไอ้นั่นโอเมก้า369ไม่ใช่เมย์เขาก็เป็นอาร์เรเตอร์นะตัวปัญหาเพื่อนอันนี้เราก็เจอไอริแล้วเอาเหรอไอริไม่ต้องกลัวนะเนี่ยเราสู้ได้ต้นเกมไอริก็เช่นนั้นแหละต้องหวนเลยหวนเลยกิโลเสร็จฆ่าตายเปิดบัตรเรียบร้อยโอเคเขาพามบูนะเมื่อกี้เข้าไปตัดเลนเขาได้นะดีเอาเลดเฮ้ยเอาจบได้ยังไงหลันเนี่ยเลสหลันเฉยเลยโอ้จบเลยอย่างเงี้ยเงินเรากันตีไปเลยนะไม่ต้องห่วงจะเคลียร์ไปให้เถอะก็กลับมาฟาร์มอย่างน้อยเราก็ได้คลิปน้อยเข้ามานะผมจะไม่ออกดุลเลือดใหญ่นะไฟซอมโบะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสำหรับตัวฟินิกถ้าตัวอื่นก็แล้วแต่สถานการณ์โอเคแล้วก็อันนี้เราเอามังกรได้นะตีแรงอยู่ฟินิกนี่เป็นตัวที่ฟาร์มเร็วมากพูดง่ายว่าตีกันรบสู้กับปวกได้สบายสบายเลยนั่นแหละนี่เหมือนจะมีประเด็นแหละโอเคเราค่อยๆนะสไลด์เข้าไปเลยก็มาโอเคก็มาตายได้มาคิวหนึ่งก็ยังดีนะนั่นแหละโอเคงั้นเรามาตัดได้นะตัดปั๊บต่อโอเคเราดูมินแมปนะเพื่อนเราโดนนะเอเลนดอร์ไล่แต่แล้วก็โอเคได้บัฟละเอเลนดอร์ห้าวไม่กลัวนะ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 ไม่กลัวเลยนะเฮ้ยตายไหมเนี่ยโดนลัดเกมนี้ก็น่าจะง่ายๆนะไม่มีอะไรมากหรอกเราแค่พยายามอย่าโดนอาร์เรสเตอร์จับนะจะดูไว้เทคนิคการเล่นเวลาเจออาร์เรสเตอร์ถ้าไม่โดนฟิกเนี่ยไม่โดนจับแน่นอนระยะสกิลจับของอาร์เรสเตอร์ก็ไม่ได้ไกลนะก็ใกล้อยู่นะแล้วก็ประมาณเราประมาณปฏิไกลตีนี่คิดว่านะจำไม่ค่อยได้หรอกเฮ้ยเพื่อนเราโดนละอันนี้ผมไม่ขึ้นไปนะผมอยากให้เมียขึ้นไปบนแทนแล้วผมก็จะมาเคลียร์กลางให้นะถ้าเมียเราไปช้าไม่ก็ไม่เป็นไรมั้งได้อยู่ไม่น่าแตกหรอกโอเคเราก็ไปรอซ้อนเพื่อมันไล่เกียร์เขาหนีนะข้างล่างเยอะเลยเอาไงดีเนี่ยไม่รู้จะไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอเคเราก็มาเกียร์ไล่อะความเห็นก็จะมาอยู่กันหรอกมันเราจะโดนด่าแล้วนะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรได้1คิวเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะโดนจับซะแหละแต่ไม่เป็นไรนะเมื่อกี้ไม่รู้นะว่าเขาว่าเราเห็นแก่ตัวเรื่องอะไรนะเมียว่าเรานะก็งงเหมือนกันอยู่ดีก็มาบ่นยังไม่ทันทำอะไรเลยหรือเป็นเพราะเราไม่ทำอะไรก็ไม่รู้นะโอเค
ควัดตีไปก็ไม่มีอะไรไป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 กลับไปฟาร์มต่อก็ไม่มีอะไรฟาร์มต่อไปมันง่ายเกินเกมเนี้ยพูดไปได้โอเคข้างบนบวกกันนะจะรีบพยายามจะรีบขึ้นไปติดเทอร์โบไปได้เปล่านี่เร็วที่สุดแล้วนะเพื่อนโอเคได้หนึ่งดีดีโอเคได้สองเราหวดเลยกลัวที่ไหนหวดเลยหวดเลยหวดเลยกลัวที่ไหนเราก็ตัดอัพตัดอะไรครับขี้ตีนมากฟาร์มกูเอาแกเขาหัวร้อนอะไรเนี่ยอยากจะรู้มากเลยเรามาช้าก็ผมไม่ก็ผมตีบัฟอยู่ผมขึ้นมาจากล่างแล้วก็มาฟาร์มให้เขาก็บวกกันยอมยอมผมผิดเองนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วเราก็พยายามเล่นในให้ไม่แพ้ก็พอมึงเราโดนว่าไปก็เหอะแต่ก็เอาไว้คิดว่าเอาไว้ปรับปรุงก็ได้นะคำพูดของคนอื่นมาปรับปรุงถ้ามันไม่ดีจริงๆแต่ถ้าไหนก็ไม่ต้องอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคนเราอยากพูดก็พูดได้แหละหรือผมไม่เอาป้อมหรือยังไงก็ไม่เอาป้อมก็ไม่เอาจริงๆกันก็เดินเกมนะบัวที่ไหนนะก็มาก็มานี่ไอ้พยายามยวงห่างอะไรตัวนะถ้าเราโดนจับเนี่ยค่อนข้างเจ็บไม่เจ็บหรอกเพราะว่าโดนลุมพยายามดูมินิแมปนะโอเคตรงกลางบวกกันเดี๋ยวแต่เราจิ้มมังกรมาก็ไปช้าตลอดแต่ก็ยอมรับก็ไปช้าจริงๆนั่นแหละแต่ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นปะถ้าแบบช้าจนแบบทำอะไรไม่ได้นี่ค่อยว่ากันก็ได้นะบ่นได้เนาะคนเราอยากบ่นได้ก็บ่นอะไรขอบัฟอะไรไม่ให้เว้ยกันได้เดี๋ยวตัดบัฟตัดอะไรก็ตามที่สำคัญไม่รู้จะพูดอะไรแหละเกมนี้ง่ายเกินโอเคเหมือนจะมีการบวกบวกเป้าบวกเป้าโอเคข้างบนบวกกันหวดเลยช่วยแพนด้าสโลตายบวกกันตีตีเลเตอร์มาเห็นนะเห็นหน้าเลเตอร์โอเคเราถอยห่างเลเตอร์ก็พอนะตัวอื่นเราไม่ได้เก่งเท่าไหร่ก็ตีแรงอยู่ตีแรงอยู่ตีแรงอยู่หมดทีมหมดทีมหมดทีมเกมนี้ก็21ต่อ5ละก็น่าจะชิวๆและสบายๆแล้วป้อมบนเลยนี่ผมจริงๆนี่อันติดไปเลยก็ได้แต่ว่าเก็บไว้เผื่อสไลด์ออกเก็บไว้เผื่ออย่างนี้นะเผื่อได้ไปต่อนะอะไรเงี้ยจะได้ไฟอะไรเงี้ยใช่ไหมไปตายเลเตอร์ของเราทีมเรานำมากน่าจะชนะแล้วเนี่ยน่าจะมีอะไรแล้วทำให้รู้สึกว่าเราถ่ายป้อมกระช้าช้าเล่นแคลรี่ในช่องค่อนข้างห้าวเลยบอกเลยเป็นสไตล์ของผมเล่นไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ข้อเสียก็คือเวลาโดนล้วงเนี่ยจะบ่นอะไรไม่ค่อยจะได้แล้วเดี๋ยวเราก็มาดาร์กน่าจะจบแล้วเกมตรงกลางเขาบวกกันเลยดูแมปนะมินิแมปนะทีมเราโดนไล่มาแล้วโอเคเราต้องรีบไปน่าจะทัน
4 1 2 3ตัวตัวหนึ่งเขาไปไหนปะเอเดนดอหายหายไปไหนโอเคเห็นแล้วข้างบนสไลด์ไล่เลยนะกดสตรีทบูทไม่ใช่ดิกดรองเท้าวิ่งสปีดสปีดแน่จบแล้วนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ